ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ช่วงที่2ของวันนี้ครับกับประจำวันที่30ของช่วงเย็นวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของทางด้านชลบุรี FC กันหน่อยครับเวลาสุดครับได้ประกาศปล่อย8นักเตะครับที่ได้หมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับและเตรียมที่จะปรับโฉมทัพก่อนลุยในฤดูกาลใหม่2023นะครับโดยตรงฝั่งของทางด้านชามชวนชลบุรี FC นั้นครับทีมชื่อดังในศึกบอลลีกวอทรีครับภายใต้การคุมทัพของทางด้านมาโกโตะเทกุดาบุริครับกุนซือชาวญี่ปุ่นล่าสุดครับทางด้านสโมสรครับก็ได้ออกมาประกาศขอขอบคุณพร้อมกับปล่อยตัว8นักเตะครับที่ได้สิ้นสุดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาล2022นะครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับโดยทั้ง8นักเตะครับที่ย้ายออกจากทีมครับก็จะประกอบไปด้วยทางด้านโกสุกิยูบงซูเรนาโตคิริตดานิโรอาเวสเดนิสบริโรฟาอิเจฟฟิโบเกียครับเดโกบันดาก้าและทางด้านเจสซี่โคเรนเลยครับซึ่งทั้งนี้ครับทางด้านชุดบีเอฟซีครับก็ได้ออกมาพูดขอขอบคุณเลยครับในความทุ่มเทของนักเตะทุกคนที่แสดงออกในความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นที่มีให้กับสโมสรครับรวมถึงแฟนบอลของชลามชนตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาสโมสรชุดบีเอฟซีครับขออวยพรให้นักเตะทุกคนครับโชคดีกับเส้นทางการค้าแข่งในอนาคตต่อไปเลยครับในส่วนที่ข่าวคราวที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับเจ้าของทีมแชมป์ในฤดูกาล2022ครับล่าสุดได้ประกาศแยกทางกับทางด้านโจนาธานบูริกิกองหน้าชาวคองโกครับเนื่องจากตัดสินใจครับที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แม้ล่าสุดครับเจ้าตัวจะเหมา2ประตูครับพาทีมเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ด2-0ครับในศึกของทางด้านฟุตบอลช้างอาเภครับนัดชิงชนะเลิศครับในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของทางด้านปราสาทสายฟ้านั้นครับได้พาคว้าทิพย์แชมป์2ซีซั่นติดต่อกันครับหลังปิดฉากฤดูกาลนี้ครับโดยการเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไป2-0ครับในเกมนัดชิงชนะเลิศของทางด้านช้างเอฟเอครับฤดูกาล2022และเกมดังกล่าวครับทางด้านโจนาธานบูริกิครับก็ได้หมอบคนเดียวยิง2ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวครับกลับถูกใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วงท้ายเกมครับจากจังหวะที่เล่นนอกเกมครับโดยการเข้าไปบีบคอของทางด้านรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกครับจนทำให้ผู้ตัดสินครับเช็ค VR ครับเพื่อที่จะยกเลิกใบเหลืองและเปลี่ยนเป็นใบแดงให้กับเจ้าตัวเลยครับซึ่งทั้งนี้ครับจากจังหวะต่อเนื่องเลยครับก็คือทางด้านโรดริโกหรือทางด้านฟิเดนของโค้ชแบงคอกครับไม่พอใจในลูกประสาทสายฟ้าอย่างทางด้านบูริกิเขาจึงเข้าไปเอามือตบที่หน้าก่อนที่ทางด้านบูริกิครับจะตอบโต้โดยการช็อกไปที่หน้าของทางด้านโรดริโกจนเกือบจะมีเหตุวุ่นครับเดือดร้อนถึงนักเตะและสตาฟต้องเข้ามาห้ามศึกเลยครับและนั่นครับก็จึงเป็นแอคชั่นสุดท้ายของทางด้านบูริกินะครับในสีเสื้อของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะตัวนั้นครับจะยิง2ประตูคว้าทีมคว้าแชมป์แต่เป็นชี้แน่นอนนะครับว่าทางด้านโจนาธานบูริกิครับจะไม่ได้ไปต่อกับทางด้านปราสาทสายฟ้าในซีซั่นหน้าเพราะทีมครับได้ตัดสินใจครับที่ไม่ต่อสัญญาเลยครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับก็มีจากการยืนยันจากทางด้านคุณเนวินชิชอปอีกด้วยเลยครับว่ามีเรื่องหนึ่งครับที่ผมจะพูดให้ฟังนี่คือเหตุผลที่ทางด้านเจบีจูนาธานบูริกิจะดีขนาดไหนครับแต่เขาไม่ได้ไปต่อเพราะมีพฤติกรรมแบบนี้ครับทั้งในเกมของทางด้านเฟรดดี้แมททั้งในฤดูกาลเขาเองครับควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเราคุมเขาไม่ได้ครับและเขาคุมตัวเองไม่ได้เขาก็อยู่เปลี่ยนไม่ได้เช่นกันอันนี้เป็นหลักตัวตายเลยครับทุกคนอาจเห็นครับว่าทางด้านเจบีครับเล่นดีขนาดนี้ทำไมเปลี่ยนไม่เก็บเอาไว้เองก็ลองไปดูตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาลมาครับผมเจอเหตุการณ์แบบนี้กับเจบีและทำให้ภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทยและบุรีรัมย์มีปัญหาตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องกับขอนแก่นเลยครับก็มีปัญหากันเลี่ยงมาเรื่อยๆครับ2-3นัดผมก็เตือนมาตลอดครับว่าต้องปรับพฤติกรรมนี่ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยครับแต่ก็ยังไม่ดีพอกับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแม้ว่าฝีเท้ากับเทคนิคความสามารถร่างกายทุกอย่างได้หมดแต่การควบคุมอารมณ์ในการเล่นฟุตบอลไม่ได้และก็อยู่ไม่ได้เช่นกันแหละครับและสำหรับทางด้านโจนาธานบูริกินั้นครับวัย28ปีครับย้ายมาอยู่กับทางด้านบุรีรัมย์ครับในช่วงเลขที่2ของฤดูกาล2021ก่อนจะมีส่วนพาทีมครับคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองได้ทันทีต่อเนื่องจนถึงฤดูกาลนี้ครับโดยลงสนามไปทั้งสิ้น53เกมครับยิงไปได้26ประตูกับอีก9แอสซิสต์ด้วยกันแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับตามคาดจริงๆครับเมื่อล่าสุดครับทางด้านจมุยธีรสิงห์แดงดาครับวอของทัพเดอร์บิทได้ขยายสัญญาอยู่กับทีมครับไปจนถึงฤดูกาล2024เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของสโมสร BG ปทุมนั้นครับก็ได้ประกาศขยายสัญญาของทางด้านกองหน้าตัวเก่งอย่างทางด้านจมุยครับธีรสิงห์แดงดาครับไปอยู่ช่วยทีมสู้ศึกในทริกไปจนถึงฤดูกาล2025เลยครับ
ดยทางฝั่งของทางด้านธีรศิลป์แดงดานั้นครับในวัย34ปีครับของทัพเดอร์บิทครับเป็นหัวคนสำคัญของทีมครับโดยมีสถิติในฤดูกาลที่ผ่านมาดังนี้นะครับลงสนามไปทั้งหมด25นัดยิงไปได้13ประตูทำไป5ซิสและคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ครับถึง3ครั้งด้วยกันนั่นเองแหละครับและสำหรับผลงานของทางด้าน BG ปทุมนั้นครับในฤดูกาลนี้ครับเล่นไป30นัดครับชนะไป12เสมอไป5แพ้ไป13ครับเก็บไปได้41คะแนนจบอันดับที่9ของตารางคะแนนในไทยลีกนะครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับมาล่าสุดทางฝั่งของทางบานุปูกิ้งกุนซือของทีมชาติไทยครับได้ใส่ชื่อของทางจักริดราตระกูลครับในลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในผู้เล่นหน้าใหม่ครับลุ้นประเดิมติดทับช้างศึกครับในเก็บอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ครับที่เตรียมจะบุกไปเยือนทีมชาติไต้หวันและทีมชาติฮ่องกงครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เลยครับโดยนักเตะวัย28ปีนั้นครับได้ถูกทางด้านพีจีประจวบครับยืมตัวจากบุรีรัมย์ครับมาใช้งานเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะมีส่วนครับช่วยทีมรอดตกชั้นได้สำเร็จพร้อมกับทำผลงานได้ดีครับยิงไปถึง4ประตูกับอีก1แอสซิสต์จาก23นัดในทัลีกกระทั่งล่าสุดเลยครับถูกทางด้านมานูปูกิ้งใส่ชื่อเป็น1ใน2แข้งหน้าใหม่ครับรวมกับทางด้านอนันต์ยอดสังวานของทางด้านระดับพุ่นบุรีเออร์ที่มีรุ่นประเดิมติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยแหละครับและสำหรับทางด้านทีมชาติไทยนั้นครับเตรียมที่จะบุกไปเยือนทีมชาติไต้หวันครับในวันที่16มิถุนายนนี้ครับต่อด้วยการบุกไปเยือนฮ่องกงครับในวันที่19มิถุนายนนี้เช่นกันส่วนรายชื่อ23คนครับคาดว่าน่าจะมีการประกาศภายในสัปดาห์หน้าเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ